ลูกศรธนาพรฟาดแรงวัคซีนเข็ม3ให้คนหน้าด่านไม่ใช่คนหน้าด้านลูกศรธนาพรอดีตนางเอกชื่อดังโพสต์ข้อความทาง Instagram เกี่ยวกับฉีดวัคซีนเข็มที่3โดยบอกว่าวัคซีนเข็มที่3สำหรับคนหน้าด่านไม่ใช่คนหน้าด้านพร้อมทั้งเขียนข้อความด้วยว่าแด่ผู้ปกครองดูแลประชาชนตัวจริงยุคนี้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านงานนี้โดนใจชาวเน็ตแห่ส่งอีโมจิคอลปรบมือให้รัวๆเลยล่ะค่ะมาสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ